ใครที่ยังไม่เคยทำก็ขอให้ทราบนะคะอาจารย์จะใช้เทคนิคอย่างที่น้องข้าวฟ่างเขาเดโมให้พวกเราแล้วคือตบๆดีๆลุกๆลุกๆลุกๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสติมาปักที่ฐานอ่ะโอเคค่ะขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงหลับตานะคะแล้วก็หายใจลึกๆเริ่มต้นด้วยการนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องแล้วก็ตบขาที่อยู่ตรงบริเวณแบบเบ้าตาของเรานะคะนะคะเป็นผู้ดูแล้วก็ดูไปยังฐานของสติคืออาการหึ่มๆจากการตกตกตีตีนะคะเอาสติมาปักที่ฐานตามดูไปเรื่อยๆนะคะอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่อยู่ให้ติดบ้านอยู่ให้ติดฐานก็คือใช้ตาใจหรือตัวสตินั่นแหละค่ะตามดูความรู้สึกไปเรื่อยๆพยายามทำตามกฎทองนะคะอย่ายุ่งกับเจอรี่ตามดูไปเรื่อยๆความรู้สึกเจ็บขณะนี้มันก็ค่อยๆซาลงนะคะมันซาลงไปเนี่ยเรื่อยๆ
เหลือแต่ความรู้สึกตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงนั้นตรงนี้คุณเพียงใช้ตาใจของคุณนะคะดูเข้าไปในสภาวะของอาการนั้นๆทำเพียงเท่านี้คุณก็ได้พาตัวเองนะคะมาอยู่กับปัจจุบันขณะที่แท้จริงโอเคนะคะมาถึงจุดนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่ตรงปลายนิ้วบ้างแต่ขอให้ดูความรู้สึกในส่วนอื่นด้วยนะคะในท่าที่เรานั่งขณะนี้เนี่ยความรู้สึกแผ่นก้นกดอยู่บนเก้าอี้แผ่นหลังพิงพนักเก้าอี้สองมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวนะคะล้วนเป็นความรู้สึกซึ่งเป็นฐานของสติหรือบ้านของใจทั้งสิ้นเลยที่มนุษย์ทุกคนมีนะคะแต่เขาไม่รู้ว่านั่นคือศาลาพักใจนั่นคือบ้านของตัวใจที่ปลอดภัยที่สามารถกลับมาอยู่ได้กลับมาอยู่กับบ้านเพียงการเอาตาใจของเราเข้าไปรับรู้เท่านั้นค่ะทำเพียงเท่านี้ก็คือการพาตัวใจที่หลงทางนะคะกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยท่าต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าทำช้าช้านะคะทำช้าช้าแล้วก็หายใจลึกๆเป็นครั้งคราวทีนี้ก็ฝึกให้ตาใจนะคะรับรู้ลมหายใจการเคลื่อนไหวแล้วก็ความรู้สึกส่วนกาย3อย่างนะคะเราสามารถรับรู้ได้ไปพร้อมๆกันหรือคุณจะเลือกรับรู้สิ่งที่มันชัดเจนคืออาการเคลื่อนกับความรู้สึกที่มือที่ต้นขาสามสิ่งนี้คือฐานของสติหรือบ้านของใจเป็นศาลาพักใจนะคะที่ปลอดภัยให้ตัวใจที่มันเครียดอ่อนเปรียเพลียแรงนะคะหดหู่ไม่มีความหวังต่อชีวิตเนี่ยนะคะอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นคือลักษณะที่ตัวใจหลงทางหลงทางในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตกลับบ้านไม่ได้ฉะนั้นคุณจะเห็นได้ชัดว่าที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าพาตัวใจของเรากลับบ้านมา 2,600 ปีแล้วแต่เราไม่เข้าใจคนก็เลยเพิกเฉยละเลยต่อการปฏิบัติสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาโดยคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองแต่ที่จริงแล้วเกี่ยวกับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นนะคะ
ฉะนั้นอาจารย์สุภวรรณเนี่ยก็เลยมาช่วยให้พวกเรานะคะเข้าไปในรายละเอียดของการฝึกสติปัฏฐานโดยการทำไปด้วยกันเช่นนี้ตอนนี้เป็นการเดินทางของตัวใจตัวใจเนี่ยเดินทางจากจุดที่กลุ้มใจไปสู่จุดขอไข่ที่หายกลุ้มใจก็คือจะต้องทำเนี่ยตามขั้นตอนอย่างนี้อย่างนี้สองฐานแรกนี้เป็นช่วงของการลดประชากรของเจอรี่หรือความคิดในหัวของเราให้น้อยลงฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะเอาสติหรือตาใจปักลงไปที่ฐานทำตามกฎทองคืออย่ายุ่งกับเจอรี่อย่าประนีประนอมกับเจอรี่หากมีเจอรี่เข้ามาที่จะลากตัวใจของเราออกจากบ้านหรือออกจากฐานของสติคุณจะต้องทำอย่างเดียวคือตัดสายสะดือเลยทำจิตใจให้แข็งแกร่งตัดสายสะดือเลยนะคะแล้วก็กลับบ้านกลับสู่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายซึ่งเป็นฐานของสติหรือบ้านของใจ พยายามทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่เราหายใจในขณะที่เรากำลังลูบต้นขาวนรอบหัวเข่านะคะจะเกิดการรู้สึกตัวทั่วพร้อมซึ่งส่วนนี้ล่ะค่ะเป็นเรื่องของการนวดสมาธินะคะโอเคค่ะแล้วก็หยุดรูปพอหยุดรูปปุ๊บคุณไม่ได้หยุดทำงานนะคะใช้ตาใจของคุณนะคะยังคงรับรู้อาการหึ่มๆที่ละเอียดในมือที่ต้นขาจากการรูปต้นขานะคะยังคงรู้สึกตัวทั่วพร้อมเฝ้าดูไปนะคะบางท่านอาจจะเริ่มสังเกตเห็นความว่างที่เกิดในหัวในใจของเราแล้วนะคะความเงียบความนิ่งที่หน้าอกหน้าใจใครที่เห็นความว่างคือว่างจากเจอรี่นะคะว่างจากเจอรี่เนี่ยข้างในเนี่ยก็ขอให้สังเกตนะคะตรงนั้นล่ะค่ะคือสภาวะของใจเดิมแท้คือบ้านดั้งเดิมแท้ของเราที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าจิตประพัสสรหรือใจประพัสสรคือบ้านที่บรรลุว่างๆโล่งๆนะคะเป็นบ้านดั้งเดิมของเราเจอรี่หรือความคิดเนี่ยเป็นเพียงแขกหรืออาคันตุกะ
ที่เข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นดูสภาวะให้ชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาแรงๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไล่เจอรี่ออกจากหัวจากใจเนี่ยให้มากให้มากกว่านี้นะคะขอให้ทุกท่านกำหมัดนะคะแล้วก็ทุบต้นขาจากเหนือหัวเข่าขึ้นลงทุบต้นขาขึ้นลงแล้วก็ยังคงสังเกตเห็นความว่างความเงียบข้างในนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกับสภาวะที่เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนะคะแล้วก็หมัดขวาทุบหัวไหล่ซ้ายแล้วก็ทุบที่แขนไล่ลงมาแล้วก็หมัดซ้ายทุบหัวไหล่ขวาทุบที่แขนนะคะไล่ลงมาแล้วก็แถมที่ต้นขาอีกสักหน่อยให้มันกระหึ่มเลยคุณจะได้เห็นอาการของการรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ชัดเจนโอเคค่ะแล้วก็นั่งเฉยๆดูสภาวะนะคะสภาวะของคุณขณะนี้เนี่ยคือเกิดการรู้สึกตัวทั่วพร้อมความหมายของมันนะคะคือสติปักฐานขณะนี้เนี่ยสติของคุณปักลงที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านเหมือนกันหมดแล้วการกระทำอันนี้การฝึกฝนเช่นนี้จะเป็นทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาคุณไปนิพพานนิพพานแปลว่าหายกลุ้มใจแปลว่าหายกลุ้มใจหายเครียดหายคิดมากหายฟุ้งซ่านแล้วก็ดูนะคะดูข้างในอาการหึ่มๆคุณก็เห็นความว่างคุณก็เห็นเห็นได้ชัดเจนแยกแยะเนี่ยได้เฝ้าดูความรู้สึกหึ่มๆที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปขณะนี้คือการอยู่กับปัจจุบันขณะที่แท้จริงเดี๋ยวอาจารย์จะถามนะคะว่าใครที่เริ่มเห็นความว่างความนิ่งข้างในคือว่างจากเจอรี่ในหัวเนี่ยไม่มีการคุยกับตัวเองละแม้มีก็เป็นเล็กๆเหมือนกับผีเสื้อนะคะที่กระพือปีกอยู่ไกลๆไม่มีผลต่อตัวใจของเราจะเห็นความสงบที่ชัดเจนถ้าใครเห็นความว่างนะคะ
ความเงียบความนิ่งได้อย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะนับนะคะแล้วก็ขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะอาจารย์ต้องรู้เพื่อที่จะได้ประสานให้คุณนะคะดูอีกหน่อยใครที่เห็นความว่างข้างในอย่างชัดเจนนะคะขอให้ตอบดังๆว่าเห็นค่ะ1 2 3เห็นค่ะโอเค thank you ดีมากค่ะถ้าคุณเห็นสภาวะนะคะก็ขอให้รู้ว่าสภาวะนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสงบก็ได้เรียกว่าวิมุตติสุขก็ได้หรือจะเรียกว่านิพพานก็ได้โดยดูจาก2ประโยคนี้นะคะว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีท่านหมายถึงสภาวะนี้คือสงบอย่างนี้นะคะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็หมายความว่านิพพานก็คือความสงบคือวิมุตติสุขที่เป็นสุขอย่างยิ่งก็คือสภาวะนี้ที่คุณตอบว่าเห็นนะคะพวกเราอะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เข้าไปพิสูจน์ด้วยตัวเองโดยการปฏิบัติโดยการเอาสติมาปักที่ฐานปฏิบัติเนี่ยด้วยตัวเองซึ่งท่านบอกว่าเป็นทางสายเอกทางสายตรงทางลัดสั้นที่จะพาพุทธสาวกไปนิพพานฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าคุณเนี่ยก็มานั่งทำเนี่ยกับอาจารย์นะคะเพียงเท่าไหร่15-20 นาที25นาทีเป็นอย่างมากคุณก็สามารถเห็นสภาวะของความว่างศูนย์อย่างนิพพานังปรมังศูนย์อย่างนิพพานคือสภาวะที่ว่างจากความคิดศูนย์จากความคิดนะคะก็คือสภาวะนี้ล่ะค่ะที่คุณตอบว่าเห็นน่ะขอให้คุณดูอีกทีนะคะอย่างแยบคายอย่างเป็นโยนิโสมนสิการเนี่ยว่าสภาวะนี้คุณเห็นไหมคะว่าไม่มีอะไรเหวอหวาเลยมันเรียบง่ายสุดแสนจะธรรมดาติดพื้นติดดินมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยดูนะคะคุณกำลังเห็นของจริงที่อยู่ข้างในของจริงอันนั้นคือความรู้ที่แท้จริงที่คุณไม่สามารถเอาออกมานะคะให้อาจารย์ติ๊กได้ว่าอาจารย์อันนี้ใช่นิพพานไหมอาจารย์ทำให้ไม่ได้ไม่มีใครทำให้ได้ด้วยคุณนะคะคุณต้องทำเองคุณต้องเดินทางเองนี่คือการเดินทางของตัวใจเข้าไปในโลกข้างในของเรานะคะเพื่อที่จะเห็นกับตาใจของตัวเองว่าอ๋อนี่เหรอคือสภาวะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเห็นไหมคะคุณเห็นกับตาใจของตัวเองฉะนั้นตรงนี้คือความรู้ของคุณความรู้ส่วนตัวของคุณที่จะไม่มีใครมาขโมยจากคุณได้แล้วเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะเวลาที่อาจารย์บอกคุณว่าพวกเราเอานิพพานเป็นที่พึ่งนะอาจารย์หมายถึงสภาวะนี้ค่ะสภาวะนี้ที่ไม่มีชื่อไม่มีภาษาของมนุษย์สามารถเข้าถึงได้ไม่มีเพราะมันว่างจากความคิดมันไม่สามารถเอาภาษาอะไรมาพูดทั้งสิ้นแต่อาจารย์จำเป็นจะต้องสอนอาจารย์จำเป็นจะต้องถ่ายทอดความรู้เรื่องนิพพานฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเอาฉลากเอาภาษามาแปะให้มาใช้เพื่อสื่อสารกันfor the sake of communication นะคะมาสื่อสารกันเพื่อให้คุณเนี่ยรู้ว่าอ๋อตรงนี้เองเหรอคือนิพพานแล้ว
ก็ฉันเห็นในสภาวะนี้เนี่ยมันตั้งหลายปีแล้วอะนั่งสมาธิทุกทีฉันก็เห็นน่ะมันว่างๆมันสงบมันไม่มีอะไรเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรไปต่อไม่ได้ตรงนี้นะคะคนส่วนมากจะติดรวมทั้งอาจารย์ด้วยอาจารย์ติดที่สภาวะนี้มาหลายปีมากเลย15ปีนะคะก่อนมาซาโตริที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมที่ร้านที่ห้องสอนไกเก็กนะคะอาจารย์จึงได้คำตอบว่าสภาวะนี้แหละคือฐานที่4สภาวะนี้คือสภาวะนิพพานคือธรรมตัวนั้นที่เป็นตัวเพ่งของฐานที่4คือผัสสะบริสุทธิ์คือนิพพานนะคะค่อยมาซาโตริเนี่ยในครั้งนั้นอาจารย์จึงสามารถมาพูดกับคุณเนี่ยได้ฉะนั้นในส่วนนี้คือปัญญาหัวหอกที่อาจารย์เอามาเผื่อแผ่ให้กับพวกเราให้พวกเรารู้นะคะว่าสภาวะนี้แหละพระเจ้าเรียกนิพพานแล้วพอคุณรู้เช่นนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะวางเป้ได้ละถึงภูกระดึงละนะคะวางเป้กางเต็นท์นะคะแล้วก็ชื่นชมกับธรรมชาติของภูกระดึงหรือชื่นชมอภิเชษนะคะกับผัสสะบริสุทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้าฉะนั้นตรงนี้ก็มาประสานกับสถาบันพาตัวใจกลับบ้านสารยานะคะว่าทำไมอาจารย์จึงต้องสร้างสวนสวรรค์เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยมีผัสสะบริสุทธิ์นะคะที่จะเป็นตัวพาหะให้คุณเข้าถึงสภาวะนิพพานได้ง่ายๆตรงนี้คือการสร้างบรรยากาศนะคะของมิติที่5ของมิติที่5แต่ที่จริงแล้วคุณฟังให้ดีนะคะส่วนนี้ถ้าคุณเนี่ยสัมผัสถึงสภาวะที่มันว่างบางคนอาจจะมีความรู้สึกด้วยซ้ำไปว่าตัวกายของเราหายไปหรือว่าตัวกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยอะแต่ไอ้ตัวเราจริงๆเนี่ยคือสภาวะว่างแต่รับรู้เฉยๆรับรู้เฉยๆคือผัสสะบริสุทธิ์สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู ฟังนะคะเสียงสักแต่ว่าเสียงฟังเสียงตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองเสียงโดยที่ไม่มีการเอาเจอรี่นะคะมาเสริมปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นถ้าคุณฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงได้ตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆก็ขอให้รู้ว่าสภาวะนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่านิพพานพระคริสต์เรียกว่าพระเจ้าแล้วตอนนี้ในสังคมของทางด้านจิตวิญญาณเขาเรียกว่าการล้อมรวมกับซอสละกลับบ้านสู่ซอสละนะคะคุณเห็นไหมคะว่าเพียงการพาคุณเข้ามาสู่ความว่างหรือวิมุตติสุขตรงนี้เองเนี่ยคุณจะสามารถเข้าใจนะคะปัญหาวุ่นวายในโลกนี้ที่ทะเลาะตบตีกันที่แยกเธอเป็นฉันเธอศาสนานี้ฉันศาสนานี้พระเจ้าฉันดีกว่าพระเจ้าเธอ
นะพระคัมภีร์ชั้นดีกว่าพระคัมภีร์ของเธอที่มันทะเลาะตบตีกันไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจารย์สุภวรรณเนี่ยสามารถมารวมนะคะศาสนาที่ตบตีกันอย่างนี้เนี่ยภายใต้สภาวะว่างๆอันนี้ศูนย์ยังอันนี้ได้อย่างง่ายดายเลยได้อย่างง่ายดายเพราะตรงนี้คือของจริงและของจริงอันนี้ภาษาของมนุษย์เข้าถึงไม่ได้แตะไม่ได้อะไรก็ตามที่ภาษามนุษย์แตะได้มาอธิบายได้วิเคราะห์วิจารณ์ได้ตรงนั้นเราจะเถียงกันไม่จบแต่ถ้าเป็นสัจธรรมสูงสุดแล้วภาษาของมนุษย์เข้าถึงไม่ได้พอเข้าถึงไม่ได้เราจึงทะเลาะกันไม่ได้เถียงกันไม่ได้มันจบที่ความเงียบความว่างอันนั้นโอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาประสานกับเรื่องก่อนอวิชชาให้ขอให้คุณนะคะฝึกเรื่องพาตัวใจกลับบ้านจนกระทั่งเอานิพพานเป็นที่พึ่งนะคะให้ได้แล้วก็ดูสภาวะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาน้องอาจจะต้องเอาน้องออกไปก่อนได้ไหมคะได้ค่ะเพราะตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะพยายามประสานคือขณะนี้นะคะเรากำลังเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนมิติไปสู่มิติที่5ไปสู่มิติที่5นะคะกันอย่างกว้างขวางนะเดี๋ยวเรื่องมิติที่5เนี่ยนะคะคุณอยากจะถามคุณปาล์มเนี่ยก็ได้นะคะแต่อาจารย์ต้องการเน้นที่สภาวะนี้สภาวะนิพพานเนี่ยอันนี้เนี่ยขอให้ดูนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยจะเห็นว่ามันเกิดการแบ่งแยกละมีความรู้สึกว่าตัวกายเนี่ยไม่ใช่ของเราเลยมันอะไรก็ไม่รู้อีกส่วนนึงในขณะแล้วก็เหลือแต่ธาตุรู้เฉยๆเหลือแต่ธาตุรู้ที่รับรู้อะไรรับรู้สัพเพธัมมาก็คือภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองซึ่งสภาวะของธาตุรู้ขณะนี้วิญญาณขันธ์ของเราอะ consciousness ของเราขณะนี้เนี่ยคือการได้เข้าไปนะคะแตะอาจารย์เรียกว่าแตะนะคะแบบคือเราจะไม่ให้เวอร์เกินไปแตะถึงสภาวะของซอร์สดั้งเดิมซอร์สเนี่ยสภาวะของซอร์สคือธาตุรู้อมตะดั้งเดิม primordial consciousness นะคะตอนที่มันรู้คือมันรู้แค่นี้เฉยๆมันไม่ได้รู้ว่านะคะรู้ว่านี่เป็นฉันนี่เป็นเธอนี่เป็นเขานี่ต้นไม้อันนี้เก้าอี้อันนี้โต๊ะไม่ใช่คือรู้เฉยๆมีแต่การรู้เฉยๆเท่านั้นจบแต่สภาวะของซอร์สดั้งเดิมเนี่ยก่อนที่จะแตกตัวปิ๊งป้องออกมาเป็นโฟตอน2ตัวแรกเลิฟกับไลท์เนี่ยนะคะตอนนั้นน่ะยังไม่มีอะไรซึ่งสภาวะนั้นมันไม่เกิดอีกแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไม่มีเพราะว่าซอร์สพอรู้ตัวขึ้นมาปั๊บเฮ้ยมันเงียบไปปิ๊งป้องออกมา Love and Light แล้วก็เข้าไปสู่ขั้นตอนของการวิวัฒนาการเกิดจักรวาลเกิดกาแล็กซี่เกิดดาวเคราะห์ดาวฤกษ์จนกระทั่งมีโลกมีมนุษย์นะคะตามที่เรามีจนถึงจุดนี้เนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มันยาวนานมากเป็นกับเป็นมหากับอสงไขยกับอะไรก็ว่าไปยาวนานมากกว่าที่จะมาถึงจุดนี้แต่
เป้าหมายของซอร์สจากเริ่มแรกที่มีฟรีวิลแล้วก็ที่เริ่มต้องการปิ๊งปองเนี่ยก็เพื่อต้องการหาประสบการณ์ที่หลากหลายหาประสบการณ์ที่หลากหลายว่าถ้าสมมุติเราสามารถสร้างดาวเคราะห์เราสามารถสร้างรูปขันธ์นะคะที่มีสภาพแวดล้อมที่มันมีนะคะมีป่าเขาลำเนาไพรมีน้ำตกนะคะมีสัตว์มีคนมีอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะที่มันสวยงามเนี่ยนะคะซอสก็จะสามารถรับรู้ประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้ผ่านรูปขันธ์ที่มีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังจะได้เห็นภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันสามารถเข้าไปรับรู้ได้แบบ first hand first hand experience เลยอ่ะก็คือจริงๆเลยอ่ะไม่ใช่แค่คิดเนี่ยอย่างเดียวและในที่สุดซอสก็สามารถปิ้งป้องมาจนถึงจุดนี้ได้ที่มีดาวเคราะห์ที่เรียกว่าโลกแครอนแล้วก็มีเชรอนคือมนุษย์นะคะแล้วก็มีดาวเคราะห์ชื่อเซตนะคะที่อยู่แถวดาวเวก้าดาวเลิกเวก้าที่คุณปาล์มเนี่ยได้มานะคะเยอะแยะเต็มไปหมดโหยเป็นนับเนี่ยนะคะนับไม่ถ้วนเท่ากับเม็ดทรายบนโลกนี้ทุกเม็ดนะคะมารวมกันคือจำนวนของดาวเคราะห์ดาวเลิกทั้งหลายเนี่ยในจักรวาลนี้ทั้งหมดมันมากมายมหาศาลเหลือเกินนะคะตรงนี้ล่ะค่ะคือความต้องการของซอสตั้งแต่แรกเลยที่ต้องการหาประสบการณ์ที่มันหลากหลายมากที่มันเป็น first hand experience เนี่ยผ่านรูปขันธ์ของเราและมาถึงบัดนี้ด้วยการช่วยเหลือของพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าของเรานะคะแล้วที่เอาเนี่ยเรื่องการปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ยมาให้เราพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยวิปัสสนามาให้เราจนกระทั่งมีธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือฐานที่4ตรงนี้แหละฐานที่4ตรงนี้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือทำตัวนั้นตัวเป็นตัวเพ่งของฐานที่4เนี่ยคือภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่สามารถรับรู้ได้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ตรงนี้คือเป้าหมายของซอร์สตั้งแต่แรกคุณอาจารย์ fast forward ให้นะจับต้นชนปลายให้นะคุณจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตรงนี้นะคะเราต้องยกให้กับมหาบุรุษคือพระศาสดาของเราที่ท่านวางเนี่ยนะคะขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อที่จะพาธาตุรู้ของเราอะกลับสู่ซอร์สได้แต่ไม่ได้กลับสู่ซอร์สแบบไม่มีอะไรเลยยังคงมันยังมีอะไรมีมากด้วยมีตรงนั้นคือมีภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่เราสามารถรับรู้ได้ตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งซอสตอนแรกไม่มีคุณลบเนี่ยผ่านขั้นตอนของการวิวัฒนาการจนกระทั่งมันมีอะไรแต่มีอะไรอย่างไม่มีมีอะไรอย่างว่างๆตรงนี้คือผัสสะบริสุทธิ์คือการรับรู้สักแต่ว่ารู้ฉะนั้นสภาวะของผัสสะบริสุทธิ์ตรงนี้นะคะคือเป้าหมายของซอสตั้งแต่แรกที่ซอสได้ประสบความสำเร็จในการหาประสบการณ์นี้ละก็หมายความว่าพวกเราทุกคนนะคะล้วนเป็นส่วนหนึ่งของซอสทั้งสิ้นพวกเราทุกคนล้วนมีส่วนของความเป็นพระเจ้านะคะพระเจ้า Godhood Christhood Buddhahood เนี่ยทั้งนั้นเลยอยู่ข้างในพวกนี้ฉลากทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นตรงนี้แหละคือเป้าหมายสูงสุดของการที่คุณเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะเดินทางมาถึงจุดนี้พอถึงจุดนี้บรรลุเป้าหมายของซอร์สคุณกางเต็นท์ได้เลยชีวิตของคุณจากจุดนี้ไปคืออภิเชษกับชีวิตอย่างเดียวคุณอภิเชษซาบซึ้งว้าว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 เข้าใจไหมตรงนี้ชีวิตของคุณเนี่ยเต็มเปี่ยมได้แล้วคุณ
สำคัญมากที่คุณต้องรู้นะคะฉะนั้นโดยสภาวะขอให้คุณดูใหม่นะคะว่าตัวกายของคุณเนี่ยมันเหมือนกับ disconnect มันเหมือนกับมันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวกับธาตุรู้ของคุณเลยฉะนั้นสภาวะนี้มันไม่ใช่เพียงแต่การเข้าสู่มิติที่5เท่านั้นนะคุณสภาวะนี้นะคะมันจะพาคุณนะคะไปสู่มิติที่มันสูงขึ้นไปจนกระทั่งหลอมรวมกับซอร์สได้เลยหลอมรวมกับซอร์สได้เลยแต่ในขณะที่คุณยังอยู่บนโลกในมิติที่3ฟังรู้เรื่องไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะโอ้โหมันเป็นโบนัสของชีวิตที่มันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเลยแต่ในท่ามกลางความยิ่งใหญ่มันกลับเป็นพาราด็อกซ์ในแง่ที่มันธรรมดาอย่างสุดๆธรรมดาอย่างติดพื้นติดดินอย่างไม่มีอะไรเลยว่างโอ้โหตรงนี้มันพาราด็อกซ์มากมันจึงกลายเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตในโลกในจักรวาลซึ่งส่วนนี้ล่ะค่ะเป็นวิปัสสนาญาณของอาจารย์ซึ่งคุณเห็นไหมคะว่าสภาวะนี้ที่อาจารย์เนี่ยอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการประสานความรู้ของสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นเรื่องหลังอวิชชานะคะประสานเนี่ยอย่างแนบเนียนมากเลยนะคะกับความรู้เรื่องก่อนอวิชชาหรือที่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเป็นเรื่องของพระอภิธรรมของยุคนี้กลายเป็นเรื่องเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันเลยคือพาเรานะคะกลับบ้านดั้งเดิมสู่นิพพานสู่พระเจ้าสู่ซอร์สในสภาวะนี้นี้ที่อาจารย์เรียกว่าผัสสะบริสุทธิ์ที่พระเจ้าเรียกนิพพานฉะนั้นเรื่องนี้คุณจะต้องเอาไปย่อยแต่คุณจะย่อยได้ก็ต่อเมื่อคุณมีสภาวะนี้อยู่ข้างในคุณจึงจะเข้าใจได้ถ้าคุณไม่มีสภาวะนี้ข้างในคุณจะเข้าใจไม่ได้เลยก็จะออกมาในลักษณะว่าอาจารย์พูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยมโนไปเองหรือเปล่าอันนี้พวกนี้เราไม่สนใจเพราะนี่คือวิปัสสนาญาณเป็นเรื่องลึกซึ้งมากนี่คือสาเหตุที่อาจารย์จำเป็นจะต้องพูดในขณะอยู่ในสมาธิในขณะที่พวกเราอยู่ในสมาธิพวกเราจึงจะสามารถเข้าใจตามได้เพราะเห็นสภาวะต้องถ้าอธิบายนอกสมาธิคุณจะเบลอล่ะคุณจะเข้าใจไม่ได้อย่างชัดเจนเหมือนกับในสมาธิฉะนั้นอาจารย์ก็เลยขอพูดเลยนะคะว่าคลิปนี้ถ้าใครดูเป็น YouTube นะคะในอนาคตเนี่ยขอให้คุณนั่งทำกับอาจารย์นั่งทำพร้อมๆกันไปด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากสภาวะเนี่ยจากสภาวะธรรมที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้คือสภาวะนิพพานสภาวะที่เราเข้าถึงพระเจ้าสภาวะที่เราหลอมรวมกับซอสแล้วแล้วคุณสังเกตดูนะคะว่าขณะนี้คุณจะไม่มีความรู้สึกว่าจะไม่มีความรู้สึกว่านี่คือฉันคนนั่งติดกันคือเขาคือเธอคืออะไรพวกนี้คือเราไม่มีอะไรเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมภาษานี่แหละตัวดีภาษาเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นตัวทริกเกอร์ที่เกิดการแบ่งแยกเป็นตัวปัจจัยที่สร้างแบ่งแยก
พอมีสรรพนามว่าฉันมีเธอมีเขามีพวกเรามีพวกเขาตรงนี้น่ะไอ้การแบ่งแยกเกิดขึ้นทันทีเลยเกิดขึ้นทันทีเลยนะคะที่สร้างการแบ่งแยกเกิดการแปลกแยก isolation ละแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็นะคะลามปามเนี่ยไปเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญหาสังคมทีนี้เรื่องสมาธิสติปัฏฐานพาตัวใจกลับบ้านตรงนี้เนี่ยเป้าหมายของพระเจ้าคือเอาเจอรี่ออกเลาะเลาะเลาะเอาความคิดเจอรี่พวกนี้เอาออกไปจนกระทั่งเกิดการหลอมรวมกับซอสอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นพวกเรานะคะก่อนหน้าสภาวะนี้เนี่ยเราก็คือหยดน้ำเล็กๆที่หลงทางจากองค์รวมของน้ำในมหาสมุทรหลงทางกลับบ้านไม่เป็นแล้วเราก็เที่ยวหาทางแม่อยู่ไหนเนี่ยหาทางกลับบ้านจนกระทั่งหาทางกลับบ้านเจอโอ้เนี่ยก็คือฝึกฐาน1 2 3อ่ะฐานที่4โลกเอาเจอรี่ออกหมดก็เหมือนกระหยดน้ำนี้กระโดดตุ้มลงไปรวมกับองค์รวมของแม่น้ำของน้ำในมหาสมุทรตัวเราหายไปเลยค่ะความเป็นปัจเจกเนี่ยหายไปเหลือแต่การรับรู้เพียวๆเฉยๆไม่มีอะไรว่างๆบ่มีไกล nothing เนี่ยคำพูดพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ในแวดวงนี้แหละไอ้การไม่มีอะไรว่างๆตรงนี้แหละคือการที่ธาตุรู้ของเราอะซึ่งเปรียบเหมือนหยดน้ำเล็กๆล้อมรวมกับซอสตัวเราก็เลยหายไปเลยเหลือแต่การรับรู้เฉยๆเท่านั้นดูสภาวะให้ชัดเจนเลยนะคะสำคัญมากเลยที่คุณจะต้องมีความแม่นยำในสภาวะนี้แล้วก็เวลาที่อาจารย์บอกให้คุณพึ่งตัวเองคือพึ่งนิพพานคือพึ่งสภาวะนี้พึ่งสภาวะนี้คือพึ่งตัวเองคือพึ่งนิพพานเหมือนกันหมดคุณไม่ได้พึ่งอาจารย์สุภวรรณนะคะโนเลยนะคะคุณต้องพยายามฟังตรงนี้ให้เข้าใจนะคะเพราะว่านับวันในอนาคตยิ่งถ้าอาจารย์สุภวรรณนะคะมีชื่อเสียงออกไปมากเท่าไหร่ซึ่งอาจารย์ก็พยายามที่จะเก็บกดที่จะไม่ให้ชื่อเราเนี่ยออกไปให้มันเร็วเกินไปไม่เอาเพราะว่าถ้ายิ่งดังมากนะคะคนในสังคมมันดอกบัวสีเหลามันไม่ได้เข้าใจเราทุกคนคนอิจฉาตาร้อนอะไรแต่อะไรมีถ้าเราไปยิ่งขัดผลประโยชน์ซึ่งเราไม่หาผลประโยชน์อยู่แล้วล่ะนะคะแต่คนหมั่นไส้เรามีนะคะคนหมั่นไส้แล้วเดี๋ยวนี้นะคะยุคโซเชียลมีเดียยุคของดีปเฟกนะคะเขาสามารถเอาขยะเอาอุจจาระมาปาหน้าบ้านเราได้ชื่อเสียงของอาจารย์สุภวรรณเสียได้อันนี้อาจจะเกิดได้ในอนาคตอาจารย์พูดเผื่อไว้ก่อนแต่แม้ชื่อเสียงของอาจารย์สุภวรรณเสียไปก็ตามพวกเราต้องไม่ล้มค่ะเพราะพวกเราไม่ได้พึ่งสุภวรรณพวกเราพึ่งตัวเองนะคะเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องพึ่งตัวเองพึ่งนิพพานพึ่งสภาวะนี้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับชื่อของสุภวรรณฉะนั้นแม้ชื่อของสุภวรรณจะล้มไม่เหลือเลยแล้วเขาสามารถใช้ดีปเฟกเนี่ยนะคะเนี่ยเทคโนโลยีของ AI เนี่ยมาหลอกมาแกล้งอะไรต่ออะไรสารพัดพวกคุณต้องไม่ล้มพวกคุณจะต้องยังคงต้องเชื่อในประสบการณ์ของตัวเองที่พึ่งสภาวะนี้ได้อันนี้อาจารย์ต้องพูดเผื่อไว้สำคัญมากเลยนะคะฉะนั้นขอให้พวกเรานะคะเอานิพพานเป็นที่พึ่งเสมอค่ะไม่ใช่พึ่งอาจารย์สุภวรรณอ่ะก่อนที่เราจะลืมตาขึ้นมานะคะขณะนี้พวกเราเนี่ยยังมีสภาวะนิพพานอยู่กับตัวเองอาจารย์อยากให้พวกเรานะคะพิจารณาสภาวะอันนี้เมื่อเปรียบเทียบนะคะกับประสบการณ์ในชีวิตของเราที่ผ่านร้อนผ่านหนาว
สุขสุขดิบดิบหัวเราะร้องไห้มาจนถึงเนี่ยอายุปูนนี้เนี่ยของพวกเราเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราเปรียบเทียบสภาวะจิตใจที่มันขึ้นขึ้นลงลงสุขสุขดิบดิบหัวเราะร้องไห้เนี่ยกับสภาวะของนิพพานที่มันไม่มีอะไรที่มันว่างๆอันนี้อาจารย์อยากจะให้พวกเรานะคะบอกให้ชาวโลกเนี่ยรู้ว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากันเดี๋ยวอาจารย์จะถามนะคะอาจารย์ให้คุณเนี่ยเปรียบเทียบก่อนโดยเอาประสบการณ์ในอดีตเนี่ยมากับสภาวะนี้ที่มันไปเรื่อยๆไม่ขึ้นไม่ลงมันไม่มีอะไรเลยอะถ้าคนไม่ทำก็จะคิดว่าเฮ้ยไม่เอาอะน่าเบื่อน่าเบื่อไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นเลยไม่เอาไม่เอาแต่พวกเราในเห็นกับตาใจเรารู้ตรงนี้นะคะเราต้องมาช่วยพระพุทธเจ้าของเราที่จะพิสูจน์ให้ชาวโลกเนี่ยรู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรายังคงอากาลิโกแค่ไหน 2,611 ปีผ่านไปนะคะคำสอนของท่านเรายังสามารถเอามาใช้ได้คือเรื่องสติปัฏฐาน4ทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาพุทธสาวกไปนิพพาน 2,611 ปีก่อนใช้ได้อย่างไรยุคนี้เราก็ยังใช้ได้อย่างนั้นคือพวกเราทุกคนที่มาทำเนี่ยนะคะหลังเนี่ยนะคะ 2,000 กว่าปีมาแล้วเราก็ยังได้รับผลเหมือนกันลิ้มชิมรสชาติของพระนิพพานเหมือนกันเลยฉะนั้นเราจึงต้องพยายามบอกชาวโลกเช่นนี้นะคะให้ชาวโลกรู้จักพระเจ้าของเราได้ดีขึ้นว่าคำสอนในเรื่องสติปัฏฐาน4ของท่านนะคะซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งยังคงใช้ได้เสมอ timeless อากาลิโกไม่ขึ้นกับการเวลาเลยโอเคนะคะอาจารย์ก็จะถามเช่นนี้ว่าใครที่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่ต้องหาอีกแล้วนะคะโดยการเปรียบเทียบนะถ้าใครเห็นด้วยนะคะก็ขอให้ตอบดังๆว่าเห็นด้วยใครที่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องตอบเดี๋ยวเราจะฟังจากน้ำเสียงคุณตะโกนให้ชาวโลกเนี่ยได้ยินเลยนะคะใครที่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าใครเห็นด้วยตอบดังๆว่าเห็นด้วยนะคะ1 2 3เห็นด้วยว้าวว้าวว้าว thank you อาจารย์ว่าน่าจะ 99.99% ในห้องนี้นะคะที่ได้ช่วยเหลือพระบรมศาสดาของเราโดยการบอกให้ชาวโลกรู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยยังคงใช้ได้เสมอไม่ขึ้นกับการเวลาเลยเพียงแต่ขอให้รู้จักวิธีการเอาสติมาปักที่ฐานอย่างถูกต้องเท่านั้นตรงนี้คือสิ่งที่อาจารย์ต้องขีดเส้นใต้กากบาทนะคะอ่ะโอเคค่ะขอให้พวกเรานวดขมับอีกสักครั้งหนึ่งนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคนะคะขอให้ทุกท่านเห็นทั้งอาการหึ่มๆแล้วก็เห็นทั้งความว่างเห็นความสงบเห็นนิพพานฉะนั้นขณะนี้นะคะคุณกำลังรับรู้อาการหึ่มๆข้างในเนี่ยตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองตะถะตาสภาวะนี้คือฐานที่4ของสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสภาวะนี้คือนิพพานภาวะนี้คือนิพพานนะคะฉะนั้นขอให้เห็นทั้ง
ความเจ็บแล้วก็เห็นทั้งความว่างนะคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยคุณอยู่เฉยๆธาตุรู้ทำงานของมันเองคือรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะที่จริงไม่มีตัวคุณแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะค่อยๆลืมตาขึ้นมาคุณก็สามารถที่จะดูทุกอย่างคุณดูนะคะคุณลืมตาเนื้อขึ้นมาละตาใจของคุณขณะนี้ยังคงเห็นช่องว่างยังคงเห็นอาการทึ่งๆอาจจะได้ยินเสียงอื่นด้วยแต่เป็นการรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ผัสสะบริสุทธิ์ทั้งหมดนี้ให้คุณรู้ว่าคือสภาวะนิพพานนิพพานก็คือผัสสะบริสุทธิ์ฉะนั้นอย่างที่กินี้อาจารย์เนี่ยพูดฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็มีเรื่องใหม่ที่เป็นวิปัสสนาญาณเนี่ยออกมาเนี่ยกับคุณเพราะคนที่นั่งสมาธินะคะแล้วก็เหมือนตัวกายเนี่ยหายไปเนี่ยเยอะได้ยินมาเยอะเลยตรงนั้นแหละค่ะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเพราะตรงนี้เนี่ยคือเป้าหมายของซอสดั้งเดิมเราไม่สามารถที่จะกลับไปสู่ดั้งเดิมเนี่ยของซอสเนี่ยได้เพราะซอสเนี่ยพอรู้ตัวขึ้นมาบอกมิไกมันนัตติ้งมันว่างเกินไปโอเคฉันจะปิ๊งปองอะฟรีเวลแล้วก็ปิ๊งปองออกมาเนี่ย Love and Light เนี่ยเป็นเมคาบ้านนี้นะคะแล้วก็ปิ๊งปองมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ที่มีพวกเราอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันนานนับเนี่ยนะคะเป็นโอ้โหมหากัปปีอะไรกัปเนี่ยก็ว่าไปยาวนานมากเพื่อที่จะให้ได้สภาวะที่รับรู้เฉยๆนั่นแหละที่รับรู้เฉยๆเนี่ยโดยที่ไม่มีเจอรี่เนี่ยเข้ามาก้าวก่ายอ่ะก็คือผัสสะบริสุทธิ์แต่กว่าจะมาได้ความรู้อันนี้คุณเราต้องยกให้กับมหาบุรุษท่านนี้ท่านเดียวเลยที่สร้างสติปัฏฐานมาให้เราเพราะถ้าไม่มีสติปัฏฐานอาจารย์ต่อยอดไม่ได้คือถ้าเอาตามพระคริสต์เนี่ยรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเองรักศัตรูเหมือนกับรักตัวเองนะคะรักศัตรูที่กำลังเอาปืนมาจ่อกระหมับเราจ่อกระหมับนะลูกเมียอะไรของเราอ่ะเหมือนก็รักตัวเองในภาคปฏิบัติมันยากมันพูดง่ายแต่ทำยากฉะนั้นพระเจ้าไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องความรักไม่ต้องอะไรแต่อะไรเลยทำเลยอ่ะพอเข้ามาถึงจุดนั้นโอ้ my god มันหลอมรวมสรรพสิ่งคุณเข้าใจไหมฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำนะคะคุณจะต้องพยายามเนี่ยเอาสภาวะนี้ขึ้นมาบ่อยๆแล้วคุณพึ่งสภาวะนี้พึ่งนิพพานเท่านั้นคุณพึ่งอย่างอื่นไม่ได้เป็นอันขาดโดยเฉพาะในยุคนี้โดยเฉพาะในยุคนี้นะคะเทคโนโลยีดีปเฟกอะไรทั้งไหนนะพวกโซเชียลอะไรทั้งหลายมันง่ายมากเลยที่จะเอาขยะมาปาให้สุกวันเสียหมดเลยนะคะไม่มีอะไรเหลือเลยแต่คุณต้องไม่ล้มคุณต้องไม่ล้มเพราะคุณไม่ได้พึ่งอาจารย์คุณพึ่งตัวเองคุณมีของจริงกับตัวเองแล้วอะนี่คือการสอนของอาจารย์สุภวรรณนะคะไม่ใช่สอนให้คุณศรัทธาผู้หญิงคนนี้โหมีอะไรศรัทธาไม่มีคืออันนี้พูดตามแบบฟอร์มเนี่ยถ้าคนข้างนอกเข้ามาโหอย่างนี้เหรอสอนวิปัสสนานี่เหรอสอนเรื่องนิพพานดูเขาแต่งตัวสิโหยังแต่งหน้าทาปากอย่างนี้เหรอเขาจะวิจารณ์อาจารย์คือหมดเลยไม่เหลืออะไรแต่พวกคุณไม่ลงเพราะคุณนี่แหละเนี่ยรวมทั้งเจ้าตัวเล็กอะเจ้าตัวเล็กเข้าฟ่างมาอยู่แถวนี้คุณต้องเอาลูกหลานของคุณมาโตแถวนี้นะคะเนี่ยมาโตกับคอร์สเนี่ยพาตัวใจลูกกลับบ้านนะคะช่วยให้เขาเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องถอนธนูออกจากอกแล้วมันเป็นเรื่องใช่ตรงนี้มันใช่แหละแต่ตรงนี้ที่กี้นี้อาจารย์บอกนะคะอาจารย์เนี่ยพาพวกเรานะคะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเนี่ยที่เป็นเจตจำนงเนี่ยของซอร์สดั้งเดิมเลย free will โอเค thank you free will แล้วอ่ะฉันต้องการหาประสบการณ์อ่ะฉะนั้นพวกเราอ่ะตรงนี้นะคะ
ที่ท่านพระเจ้าบอกว่าอะไรพวกเราเกิดมานานนับอะไรกชาติคะอเนกชาติน่ะถ้ามาถึงจุดหลอมรวมได้นะคะพวกเราทุกคนคือซอสในลักษณะอเนกชาติแล้วคุณเห็นไหมคือขณะนี้อาจารย์สามารถที่จะเห็นได้ว่านะคะพวกเราเนี่ยหน้านี้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 คือส่วนหนึ่งของอาจารย์ส่วนไม่ใช่ของอาจารย์ส่วนหนึ่งของซอสทั้งสิ้นเลยที่มี eagerness จะต้องบอกว่ามีความอยากรู้อยากเห็นที่จะหาประสบการณ์น่ะโอเคฉันจะเกิดเป็นคนนี้ที่จะมีประสบการณ์เกิดเป็นคนนี้ประสบการณ์นี้กับเป็นคนนี้เด็ด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 เข้าใจไหมตรงนี้คืออเนกชาติทันทีเลยอ่ะไม่ต้องไปเว็บวิ่งไหวแต่เวียนไหวแต่เกิดเนี่ยอีกอันนึงอ่ะแต่ตรงนี้คืออเนกชาติเนี่ยรวมทั้งโอเคเกิดเป็นน้องจามจุรีน้องคอสน้องหมูน้องหมาน้องแมวน้องมดน้องบูสารพัดจะน้องโอ้ยคุณตรงนี้มันเป็นความรู้ที่มันกว้างขวางมากเลยอ่ะซึ่งตรงนี้เป็นผลของวิปัสสนาญาณที่มันช่วงหลังเนี่ยนะก็เกิดอาจารย์เนี่ยเป็นกุรุเลยอ่ะคืออาจารย์พูดทิ้งไว้ก่อนอาจารย์ไม่ expect ให้ว่าทุกคนจะเข้าใจเท่าเทียมกันนะคะแต่ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าคุณไม่เข้าใจอย่าเมาเอาว่าอาจารย์เผลอเจอนะคะอีก5ปีมาฟังอีก10ปีมาฟังอ๋อเข้าใจแล้วอาจารย์ถึงบอกนะคะเรื่องอวดอุตริคุณไม่ใช่ฟังอ่านครั้งเดียวแล้วก็เก็บอ่านแล้วอ่านแล้วไม่ใช่คุณจะต้องนะอีก3ปีอ่านอีก5ปีอ่านอีก10ปีอ่านอีกถ้าคุณมี10ปี20ปีให้นะคะอันนี้พูดเผื่อไว้พวกเด็กๆโอเคค่ะอาจารย์ก็เรียกว่าครอบคลุมนะคะในสิ่งที่อยากที่จะพูดนะคะคงไม่มีประเด็นไหนที่ยังไม่ได้พูดพอไม่พูดเนี่ยนะข้างบนเนี่ยเขาก็มาจี้เลยละโอเคอย่าลืมอะไรฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็เรียกว่ามีทีมงานนะคะอีกชุดหนึ่งอ่ะที่มาช่วยอาจารย์เนี่ยอยู่หลังฉากแต่เรามองไม่เห็นหรอกอาจารย์จึงเรียกเราเต้งอะไรต่ออะไรนี่นะอัพเซตอะไรนะคะโอเคนะคะพวกเราขอให้พวกเรามีกำลังใจนะคะในการต่อสู้ชีวิตต่อไปเพราะอาจารย์เข้าใจดีเลยว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในโลกที่มันยากจริงๆแต่ในท่ามกลางความยากเหล่านี้มันก็มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะคะอยู่ด้วยเพราะว่ามันเป็นยุคขั้นตอนเนี่ยของการเปลี่ยนแปลงโอเค thank you เยอะมากที่อยากให้พูดแต่ไม่มีเวลา sorry นะคะอาจารย์จะถ่ายทอดให้กับพวกเราผ่านซูมที่จริงนะคะมีอะไรอีกเยอะจริงๆเลยแล้วก็มันเป็นความรู้ใหม่ๆที่อาจารย์ก็พึ่งเนี่ยนะคะสาตุริอะไรที่อาจารย์เนี่ยรู้อาจารย์ต้องย่อยก่อนต้องให้ชัวร์ต้องให้แน่ใจฉะนั้นเรื่องที่วันนี้เนี่ยอาจารย์นะคะประสานคำว่าอภิธรรมเนี่ยกับก่อนอวิชชาโอ้โหตรงนี้ถ้าอาจารย์ไม่แน่ใจนะอาจารย์หลุดไม่ได้เด็ดขาดทัวลงไม่เอาแต่อาจารย์ได้รับเนี่ยมาจนกระทั่งแน่ใจต้องซักซ้อมกับท่านจนแน่ใจพวกเรานะคะพวกเรามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะที่คุณไม่จำเป็นจะต้องรู้จักอะไรกันมาก่อนขอให้คุณนะคะรู้สึกว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่คุณสามารถคุยนะคะภาษาต่างๆในแวดวงของอาจารย์คุณอยากจะคุยเรื่องมนุษย์ต่างดาวเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่งรบกวนคุณปาล์มนะคะเดี๋ยวคำถามต่างๆนะคะเราจะตอบในช่วงสัมภาษณ์ให้คุณปาล์มนะคะรักษาเสียงไว้ก่อนกับพลังงานเพราะเดี๋ยวต้องพูดอีกเยอะเลยนะคะพวกเรานะคะ enjoy ในการเนี่ยรับประทานอาหารร่วมกันกับสภาพแวดล้อมนะคะที่สวยงามเนี่ยของที่นี่นะคะแล้วก็ทำตัวเป็นกันเองเลยเพราะในที่สุดนะคะในอนาคตพวกเราจะต้องเป็นครอบครัวเนี่ยเดียวกันเพราะเป็นกลุ่มเดียวที่ยูนิคที่พูดภาษาเดียวกันเป็นภาษาที่คนนอกกลุ่มเข้าใจไม่ได้เลยตั้งแต่เรื่องเจอรี่ตั้งแต่เรื่องพาตัวใจกลับบ้านตั้งแต่เรื่องมนุษย์ต่างดาวนะคะเรื่องมิติเรื่องตายแล้วไปไหนอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องตายแล้วไปไหนก่อนเกิดเนี่ยเราไปไหนเนี่ยอาจารย์เนี่ยได้คลิปเนี่ยนะคะเด็ดๆเนี่ยนะคะมาซึ่งอาจารย์อยากที่จะเอามาถ่ายทอดคลิปของอาจารย์เนี่ยกลับไปอาจารย์ก็มีงานเพียบเนี่ยให้ทำเยอะแยะเลย
โอเคนะคะป่ะเดี๋ยวพวกเราไปทานข้าวกันแล้วก็เรามาเจอกันข้างนี้เนี่ยอีกบ่ายโมงครึ่งเนาะนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะเดี๋ยวภาคบ่ายเจอกันนะคะเชิญทานข้าวกันก่อนค่ะนะคะพวกเราขอให้รับหนังสือถ้าใครมาก่อนได้ก่อนนะคะเป็นของขวัญเนี่ยเล็กๆน้อยๆที่อาจารย์มอบให้พวกเราวันนี้ก็อย่างที่พวกเรารู้นะคะอาจารย์ก็ไปขอคำปรึกษาจากหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะในฐานะที่อยู่นครธมเนี่ยด้วยกันนะคะแล้วท่านก็แนะนำอะโยมทอดพระป่าเลยอาจารย์ก็เลยทอดพระป่าเลยนะคะฉะนั้นพวกเรานะคะรับไปคนละกองสองกองแล้วอาจารย์จะกลับมานะคะในวันที่24มีนาคมที่จะมารับพระป่ารวมเงินเนี่ยเป็นกองใหญ่ๆเนี่ยกองหนึ่งทิ้งไว้เนี่ยในมูลนิธินะคะแล้วเราก็ค่อยๆเนี่ยใช้จ่ายไปในระยะยาวแล้วเราสามารถที่จะให้กิจกรรมต่างๆนะคะฟรีๆเลยคุณอาจารย์ช่วยคนเยอะฉะนั้นอาจารย์ก็จะผันเงินพวกนี้เนี่ยมาช่วยคนเกิดเป็นคำถามแห่งความข้องใจเกิดมาเพื่อใครต้องเดินไปทางใดอีกกี่คำถามออกจากหัวใจสุขทุกข์ของใครไม่มีอะไรแน่นอนเป็นสิ่งที่ฉันเฝ้าหาคำตอบอยู่ในใจฉันไม่เคยจางหายเป็นได้ว่าฉันกำลังสอหาความจริงที่มันไม่เสื่อมคลายสู่สัจธรรมตามพระองค์ก่อนฟ้าจะพบความสดใสต้องผ่านพายุเมฆฝนมามากมายเฝ้ามองการเคลื่อนไหวเฝ้าดูลมหายใจสุขแท้ไม่ไกลพาตัวใจกลับมาสถาบันพาตัวใจกลับมา